รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8หลังเราอาจจะเห็นไอ้คาเฟ่หมาคาเฟ่แมวใช่ไหมจริงบางคนบอกว่าอยู่แต่ใจกลางกรุงเทพมันไปยากจังเลยพาไปที่นี่ครับพาไปที่คาเฟ่จังหวัดเชียงใหม่เอาใจคนรักหมาเหมือนกันครับไปดูบรรยากาศน่ารักไหมน่ารักมากน่ารักมากโอ้เนี่ยเพิ่งคลอดได้ไม่เท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่กี่เดือนแล้วเนี่ยยังเดินไม่แข็งเลยอะฮะน้องหมาสุดแสนน่ารักเหล่านี้รอต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่นะครับอยู่ที่ร้านตาทาตาคาเฟ่สไตล์บ้านสวนฮะอู๋บรรยากาศข้างในเขาบอกว่านอกจากหมาน้อยเหล่านี้นะรอต้อนรับนักท่องเที่ยวนะบรรยากาศเขาเป็นบ้านสวนสงบร่มรื่นอยู่ที่แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับคึกคักกันมากเลยเด็กๆนะปอมเมอริเนียนก็มีเนี่ยคุณชลันดาเชื้อสารเจ้าของร้านครับเล่าว่าอาศัยอยู่ในบ้านสวนกับครอบครัวใหญ่มีครบทั้งตายายพ่อแม่น้องชายตัวเองสามีแล้วก็ลูกชายเมื่อ5ปีก่อนเนี่ยตัดสินใจแบ่งพื้นที่บ้านมาทำเป็นคาเฟ่เนี่ยแหละครับก็มีบรรดาคนในครอบครัวเนี่ยช่วยกันทำอย่างคุณตากับคุณพ่อเนี่ยทำหน้าที่ตั้งแต่แรกเลยสร้างร้านนี้ขึ้นมาครับน้องชายเป็นพ่อครัวแล้วก็เป็นบาริสต้าด้วยส่วนน้องชายสามีเป็นพนักงานฮะส่วนตัวเองนู่นอยู่หลังร้านทำเบเกอรี่โฮมเมดเสิร์ฟลูกค้าจ้าช่วงแรกเธอบอกว่ายังเป็นแค่ร้านคาเฟ่ทั่วไปนะครับยังไม่มีน้องหมาอยู่ในร้านแต่เลี้ยงไว้ในบ้าน3ตัวเป็นพันปอมเมอเรเนียนปรากฏว่าน้องหมาหลุดออกจากบ้านแล้วเดินมาที่ร้านลูกค้าเห็นชอบใจใหญ่เลยก็พากันเล่นกับน้องทีนี้เลยปิ๊งไอเดียเลยว่าอุ๊ยถ้าอย่างนั้นอ่ะเปิดเป็นคาเฟ่หมาไปเลยดีไหมล่ะดีก็เลี้ยงหมาอยู่แล้วนะจากปอม3ตัวตอนนี้ปอมงอกฮะอยู่ไปอยู่มาฟิชเชอร์ลิงกันเขาคงว่างงานตอนนี้มีอยู่10กว่าตัวแล้วอ่ะเขาเลี้ยงแบบเลี้ยงแบบปล่อยแบบชิลธรรมชาติเลยนะมันทำให้หมาล่าเริงแล้วเวลาคนมาแขกมาเนี่ยเขาต้อนรับไงแล้วก็พาไปดูหน่อยสุนัขพันธุ์ไซเบเรียนสีน้ำตาลน้องน้ำหวานครับนี่ตัวเมียอายุ4ขวบค่ะตัวเนี้ยขวัญใจนักท่องเที่ยวเพราะว่าอะไรเรียบร้อยเอาจริงๆเป็นไซบีเรียนที่แปลกมากนะเพราะไซบีเรียนปกติไม่ค่อยเรียบร้อยปกติมันจะซนมันจะซ่าแต่น้องน้ำหวานตามชื่อเขาเลยอ่ะหวานหวานเรียบร้อยใจดีเป็นมิตรใครก็มาเล่นได้หมดนะฮะส่วนที่มาของร้านชื่อตาทาตาเขาบอกว่านำมาจากคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุครับตาทาตาแปลว่าเป็นเช่นนั้นเองโอ้โหล้ำลึกยิ่งนักใช่ตั้งขึ้นเพื่อเตือนใจว่าทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเองอารมณ์เนี่ยจะโกรธจะโมโหจะดีใจจะเสียใจไม่ควรไปยึดติดกับมันปล่อยใจชิลๆและกินอาหารอร่อยๆที่นี่ดีกว่านะฮะฟังเสียงเจ้าของร้านหน่อยครับบางทีเรารู้สึกว่าเราโกรธหรือเรากังวลใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามาอยู่กับน้องก็จะมีความแบบผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อเนี่ยมันก็แค่เช่นนั้นเองเดี๋ยวมันก็จบไปอย่างเงี้ยค่ะต้องมาที่นี่เราจะเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยค่ะแบบปล่อยให้เขาแบบวิ่งเล่นอิสระแบบว่าบางทีเราก็อาจจะแบบไม่ได้ฝึกน้องให้แบบคอมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าน้องก็จะแบบเป็นตัวของตัวเองทุกตัวเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ละตัวก็จะมีนิสัยต่างกันแต่ทุกตัวจะขี้อ้อนแล้วก็อยากเล่นกับคนมากๆเลยนะคะก็เลยถ้าใครมีเวลาก็มาแบ่งความรักของความเจตสายให้น้องได้นะคะหมาอเลิร์ทหมาอเลิร์ทที่นี่หมาอเลิร์ทฮะแล้วเป็นมิตรทุกตัวน่ารักทุกตัวคือสุขภาพจิตดีไง อยู่บ้านสวนแบบนี้อารมณ์ดีทั้งคนทั้งหมาเราจริงแล้วนี่อาหารแต่ละเมนูคุณผู้ชมน่าทานมากคุณดูเค้กอันนี้ถ้าให้เดาน่าจะเป็นชีสเค้กนะคือถ้าเป็นชีสเค้กจริงนี่ชั้นชีสหนามากสะใจมากจริงนะฮะซิกเนเจอร์ของร้านคือชีสเค้กพายบลูเบอร์รี่ครับชีสเค้กพายมะม่วงอันนี้แน่เลยแล้วก็มีชีสเค้กพายทุเรียนด้วยและเห็นชิ้นหนาขนาดนี้ชิ้นใหญ่ขนาดนี้ก็ไม่ถึงร้อยนะฮะ75บาทเท่านั้นเองนะถ้าชิ้นใหญ่หน่อยก็ว่ากันไปหลักร้อยก็ตามไซส์กันแล้วกันใครอยากเล่นกับน้องหมาไปชิมเบเกอรี่โฮมเมดแล้วก็ทำเองอยู่หลังร้านนะแล้วก็มีเครื่องดื่มที่นี่ก็ชงเองทำเองเหมือนกันไปได้ครับร้านตัทตาตำบลห้วยทรายอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็เพจ Facebook อยู่ในเพจปากท้องต้องรู้เห็นแล้วอยากไปเยี่ยมน้องๆจังเนาะโอ้ยนี่คือดีดทุกตัวพูดเลยในฐานะที่เรา2คนเลี้ยงปอมทั้งคู่ใช่เห็นแล้วอยากไปฟัดมากโอ้ยนี่น้ำหวานก็เรียบร้อยนะคะโอ้นี่นะคะน่ารักข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม